คอนเซ็ปต์ที่แท้จริงของประชาธิปไตยคืออะไรและมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาหาคำตอบนี้พร้อมกันกับ Lecture Podcast ประชาธิปไตยภาษาอังกฤษอ่านว่า Democracy ภาษากรีกอ่านว่า Demokratia ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากหลายชาติทั่วโลกแต่ใครหลายๆคนครับอาจจะสงสัยว่าแล้วประชาธิปไตยมันมาจากไหนใครคิดและสิ่งที่สำคัญคือคำว่าประชาธิปไตยจริงๆแล้วหมายความว่าอย่างไรยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือว่าก่อนที่จะมีตัวหนังสือนักมนุษยวิทยาระบุว่าระบบการคัดเลือกหรือการเลือกตั้งนั้นมีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วด้วยระบบชนเผ่าหรือประชาธิปไตยดึกดำบรรพ์การเลือกผู้อาวุโสหรือว่าเลือกคนที่เหมาะสมมาเป็นหัวหน้าเผ่าแต่ประชาธิปไตยที่เราจะถือได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยจริงๆ500ปีก่อนคริสตกาลหรือยุคกรีกโบราณเพโตรนักปราชญ์ชาวกรีกเคยกล่าวไว้ว่าประชาธิปไตยนั้นเปรียบเสมือนการปกครองโดยผู้ถูกปกครองเองประชาธิปไตยในแบบนครรัฐเอเธนในกรีกนั้นเราจะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงคือประชาชนสามารถที่จะลงมติหรืออภิปรายได้ด้วยตนเองไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยทางอ้อมเหมือนในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าไม่ชอบอะไรหรือมีปัญหาตรงไหนสามารถที่จะเสนอและแก้ไขปัญหาผ่านสภาด้วยตนเองไม่ต้องผ่านนักการเมืองไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรแต่ทว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ออกเสียงในนครเอเธนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นชายผิวขาวมีเงินหรือเป็นผู้ที่มีชนชั้นสูงเท่านั้นทาสหญิงคนจนยังไม่มีสิทธิ์ระบบการปกครองประชาธิปไตยในความเข้าใจของหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าคือการฟังเสียงของประชาชนโดยนับผลโหวตจากการเลือกตั้งผู้แทนคนใดที่มีคะแนนมากที่สุดก็จะได้รับหน้าที่เป็นผู้นำในการบริหารบ้านเมืองโดยมีวาระกำหนดอย่างชัดเจนหลายคนอาจจะสงสัยและแบบนี้ผิดเหรอไม่ใช่ครับถูกต้องแล้วแต่ประชาธิปไตยจริงๆนั้นมีสิ่งที่มากกว่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธินโยบายหลักกฎหมายการผสมผสานประชาธิปไตยกับเศรษฐกิจหรือรูปแบบการปกครองอื่นๆหลายคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยจะผสมกับการปกครองแบบอื่นๆได้อย่างไรตัวอย่างง่ายๆครับการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประชาธิปไตยแบบทุนนิยมประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเป็นต้นมันแล้วแต่ว่าชาติหรือประเทศนั้นจะสามารถที่จะปรับปรุงประชาธิปไตยให้เข้ากับชาติตนเองได้อย่างไรแต่หลักๆแล้วจะต้องมีอำนาจ3ฝ่ายได้แก่บริหารตุลาการและนิติบัญญัติทวงดุลอำนาจกันหากขาดสิ่งนี้ไปครับ1ใน3ฝ่ายนี้ก็จะถือว่าไม่ได้เป็นประชาธิปไตยทันทีที่นี้ครับเรามาดูการจัดโครงสร้างของประชาธิปไตยกันว่ามีกี่รูปแบบและลำดับขั้นเป็นอย่างไรอย่างแรกครับทราบกันดีประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้จากการปกครองโดยประชาชนประชาชนสถาปนาหรือสร้างและยอมรับในรัฐธรรมนูญเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายหลักกฎหมายแม่บทต่อมาครับด้านล่างประมุขของรัฐอาจจะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดีก็ได้สภาหรือรัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการคัดกรองและออกกฎหมายในการบังคับใช้โดยมีส.ส.และส.ว.หรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนประชาชนในการที่จะออกกฎหมายเพื่อทำตามนโยบายที่ประกันไว้กับประชาชนรัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารประเทศโดยจะถูกเลือกจากพรรคการเมืองที่มาจากเสียงข้างมากแต่รัฐบาลก็จะถูกทวงดุลอำนาจโดยฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนะครับตุลาการหรือว่าศาลมีหน้าที่ในการตัดสินคดีความแต่ก็จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่นำมาตัดสินคดีนั้นก็เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือจากประชาชนนั่นเองครับเห็นไหมล่ะครับว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยยังมีอะไรที่นอกเหนือจากการเลือกตั้งแต่ทว่าก็ไม่ใช่ทุกประเทศ
ที่จะยึดถือประชาธิปไตยแล้วจะเป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะแต่ละชาติก็มีความเป็นประชาธิปไตยที่ไม่เท่ากันหลายคนสงสัยยึดหลักประชาธิปไตยแต่ไม่เป็นประชาธิปไตยคืออะไรต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าระบบประชาธิปไตยเราจะแยกออกได้เป็น2ระบบได้แก่ระบบใหญ่กับระบบเล็กหรือว่าบนกับล่างเลยครับระบบใหญ่หมายถึงอะไรหมายถึงการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีหรือประชาธิปไตยในระดับชาติการลงประชามติต่างๆส่วนระดับเล็กหมายถึงอะไรหมายถึงการเลือกตั้งที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับท้องถิ่นถ้าเป็นประเทศไทยเราก็จะเป็นนายกอบต.เทศบาลแต่ตำแหน่งบางตำแหน่งที่ยังจะต้องใช้บุคคลจากส่วนกลางอาทิเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็จะถือได้ว่ายังไม่เป็นประชาธิปไตยที่มากพอจากสถิติครับประชาธิปไตยในปี2022หลายชาติทั่วโลกที่ยืนยันว่าตนเองนั้นเป็นประชาธิปไตยถูกกำหนดสถิติมาว่านอร์เวย์คือประเทศอันดับที่1ที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงที่สุดอยู่ที่ 9.81% สหรัฐอเมริกาที่เราเชื่อว่าเป็นชาติที่มีความเสรีประชาธิปไตยมากอยู่ที่อันดับที่30ของโลกหรือ 7.85 มาเลเซียอันดับที่40อยู่ที่ 7.30 ฟิลิปปินส์อันดับที่52อยู่ที่ 6.73 ประเทศไทยของเรานั้นอยู่อันดับที่55อยู่ที่ 6.67% และทั้งหมดนี้ครับคือภาพรวมของคำว่าประชาธิปไตยและความเป็นไปได้ของแต่ละประเทศหากท่านผู้ชมรับชมรับฟังมาถึงตรงนี้ครับขอคนละ1ไลค์และ1กดติดตามเพื่อคุณเองครับจะได้ไม่พลาดความรู้และสาระดีๆจาก Lecture Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ